หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสลากัสตอนที่21จ่าดาวเหนือรับทราบข่าวที่พันตรีโรเจอร์ติดต่อกับพันเอกนอร์แมนครบถ้วนทุกคำพูดจากไอคอนประจำตัวเองพอใจที่พันตรีอเมริกันยกอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆนานากระทั่งเสนาธิการใหญ่กองกำลังเวียงจันทร์ยอมให้การสนับสนุนตามแผนที่ต้องการและทันทีที่พันตรีโรเจอร์ขอระงับวิทยุกับบก.จ่าดาวเหนือกรอกเสียงตัวเองผ่านวิทยุส่งตรงไปยังหน่วยบินจารกรรม EC121 บางไม่รีบเร่งแต่ไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆพอใจจริงออกจะร้อนรุ่มไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหวของข้าศึกไอสตาร์จากนอสตาร์คลื่นวิทยุผ่านเครื่องดีเลย์สถานีถ่ายทอด430 Blue Star ถึงหน่วยบินจารกรรมด้วยความสะดวกง่ายดายจากไอสตาร์เสียงชัดเจนดีส่งข่าวได้ขอบคุณไอสตาร์ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาตรวจพบความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าพิเศษไม่มีมีแต่ความเคลื่อนไหวปกติที่เคยมีขอทราบรายละเอียดด้วยโอเคตอนนี้คุณมีแผนที่อยู่ในมือด้วยหรือเปล่าไม่มีแต่แผนที่อยู่ในตัวผมพร้อมหยิบได้ทันทีไม่เป็นไรไอสตาร์แจ้งข่าวได้เลยคุณควรดูแผนที่ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นก็ไม่เป็นไรอีกนั่นแหละรายละเอียดทุกอย่างบรรจุลงในสมองผมเรียบร้อยแล้วถูกต้องรับรองว่าไอสตาร์ยกอ้างอะไรขึ้นมาผมมองเห็นภาพโปร่งใสโอเคบนเส้นทางหมายเลข24ตรวจพบขบวน TA 1ขบวนอยู่ห่างจาก VA 4ไปทางใต้ราว5ไมล์ TA เคลื่อนที่หรือหยุดอยู่กับที่เคลื่อนที่สลับหยุดอยู่กับที่เหตุผลยังตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้กระทั่ง TA ขบวนนั้นเคลื่อนที่หายเข้าไปในบริเวณ VA 4เวลาตรวจพบ 22:45 นจุดเริ่มต้นของ TA ขบวนนี้อยู่ที่ไหนไฮฟองใช้เส้นทางหมายเลข24นี้ตั้งแต่เริ่มสิ้นแสงทราบเส้นทางหมายเลข26มีความเคลื่อนไหวอะไรไหมคุณหมายถึงเวียดนามเหนืออาจส่งกำลังจากค่ายฮามไฟไฮฟองเข้าจุดส่งลงของพวกคุณใช่ไหมถูกต้องตอนนี้ยังไม่พบคาดว่าสายกว่านี้อาจจะมีเส้นทางสายนี้ตรวจสอบไว้ก่อนหรือเปล่าว่าสามารถใช้การได้ดีเวียดนามเหนือใช้เป็นเส้นทางลำเลียงประจำหรือเปล่าแน่นอนเส้นทางสายนี้ใช้การได้ดีตลอดทุกฤดูกาลสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักได้สายหนึ่งแต่เวียดนามเหนือไม่ค่อยใช้ทั้งยานยนต์ประชาชนทั้งยานยนต์ทหารเอาเป็นว่าถ้าตรวจสอบพบขบวน TA แล้วก็เชื่อได้เลยว่านั่นคือขบวนลำเลียงทางทหารเหตุผลเส้นทางหมายเลข26สามารถทะลุถึงชายแดนเวียดนามเหนือจีนที่เมืองยองซังก่อนตัดเข้าสู่เส้นทางมุ่งหน้าเมืองคุนหมิงประเทศจีนน่ะสิเฉลี่ยอัตราถี่ห่างการใช้เส้นทางสายนี้ต่อเดือนมีเท่าไหร่ประมาณ 2-3 ขบวนต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนย้ายจากจีนลงมาเวียดนามเหนือคาดว่าเป็น TA ส่งกำลังบำรุงประเภทอาวุธนำส่งขบวนรถไฟมุ่งไปชายแดนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แล้วแทรกซึมเข้าเวียดนามใต้ต่อไปทราบเรื่องนี้ผ่านไปก่อนขอทราบผลการทำฟรีบอมของ Black Fighter เมื่อคืนด้วยโอเคจากการตรวจสอบด้วยอินฟราเรดคาดว่าได้ผลเพียง1 VA ในจำนวนทั้ง3 VA นั้นแต่การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายแจ้งผลไปยังบก. รูบี้แล้วคุณสอบถามเอาเองขอทราบแนวพิจารณาสำหรับคาดการณ์ของไอสตาร์ว่าถืออะไรเป็นสิ่งยืนยันการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายของวัตถุที่มีรังสีความร้อนเช่นยานยนต์ขณะวิ่งหมายความว่าก่อนการโจมตีฟรีบอมเริ่มขึ้นเวียดนามเหนือบริเวณ VA มีการเคลื่อนย้ายยานยนต์หรือยุทโธปกรณ์บางอย่างออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันกระทั่งฝูงบินโจมตีถอนตัวไปแล้วขบวนยานยนต์เหล่านั้นจึงกลับที่เดิมจุดที่ได้ผลล่ะใช้อะไรเป็นเครื่องชี้วัดเซ็นเตอร์ฟรีบอมลงบนเซ็นเตอร์ VA จุดนั้นถูกคอนเวนชั่นบอมถึง4ลูกติดต่อกันมีการเคลื่อนไหวหลังฟรีบอมไหมไม่มีทุกอย่างสงบนิ่งทราบการทำฟรีบอมโดย F Fighter ระหว่างช่วงกลางคืนกับกลางวันช่วงไหนได้ผลมากกว่ากันกลางวันสินอสตาเพราะนักบินสามารถตรวจการได้ด้วยสายตาและนำมาใช้ร่วมกับระบบสัญญาณจากสถานีควบคุมการผิดพลาดจึงมีน้อยแต่ไลน์สตามีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงเพราะรอบๆบริเวณ VA ทุกจุดน่ะมีอาวุธต่อสู้กับสยานมากมายเหลือเกินเรียกว่าเปิดฉากยิงขึ้นมาแล้วก็ระยะสูงตั้งแต่ 30,000 ฟุตลงไปจนถึง 1,000 ฟุตไม่เหลือช่องว่างเครื่องบินผ่านได้เชียวล่ะมากมายขนาดนั้นเวียดนามเหนือก็น่าจะเป็นผู้ครองน่านฟ้าไปแล้วถูกต้องนอร์สตาร์เราคือเจ้าอากาศแต่เวียดนามเหนือคือผู้กวาดท้องฟ้าช่วง1เดือนที่ผ่านมาฝ่ายเราสูญเสียอากาศยานไปถึง6เครื่องคาดว่าศูนย์บัญชาการของเวียดนามเหนืออยู่ที่ VA 4นั่นแหละทราบผ่านเรื่องนี้ไปก่อนไอสตาร์ทราบแล้วใช่มั้ยว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะมีการทำฟรีบอมต่อเป้าหมาย VA 12ทราบรายละเอียดไฟล์แพลนส่งถึงมือผมแล้วเมื่อ1นาทีมานี่เองผมสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมแน่นอนนอสตาถึงเวลาสำคัญตอนนั้นน่ะผมขอใช้สัญญาณแจ้งที่อยู่อัตโนมัติของคุณเป็นจุดอ้างให้ F Fighter เขาเกาะแล้วบินเข้าสู่ VA เป้าหมายด้วยความยินดีแล้วรายการปฏิบัติอย่างอื่นล่ะโดยเฉพาะตำแหน่งวางตัวของผมขณะนี้มีปัญหาได้รับอันตรายจากผลฟรีบอมไหม
ไม่มีปัญหาระยะ4ไมล์กว่าแนวฟรีบอมบินจากจุดอ้างไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นทุกจุดของชุดปฏิบัติการทั้ง3จุดอยู่นอกแนวศาสตร์ของสะเก็ดระเบิดทราบหลังจาก F Fighter ทำฟรีบอมแล้วมีหน่วยบินไหนเขาตรวจสอบผลงานไหมไม่มี F Fighter จะตรวจสอบด้วยภาพถ่ายของเครื่องเองโอเคทราบสแตนด์บายจ่าดาวเหนือขอระงับวิทยุกับหน่วยบินจารกรรม EC 121 I Starเก็บวิทยุเข้าช่องเก็บบนซอกอกแล้วเหลียวมองไปทางพันตรีโรเจอร์ซึ่งจ้องมองอยู่ก่อนแล้วประกายตาฉายแววความสงสัยบางอย่างออกมาอย่างเด่นชัดเมเจอร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับช่วงที่ Blue Eyes 430ยังอยู่ต้องรีบดำเนินการผมไม่มีอะไรกับ Blue Eyes แต่อยากรู้ว่าคุณต้องการทราบผลฟรีบอมของ Black Fighter ทำไมอ๋อเรื่องนี้เองเหรอครับรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้อย่างน้อยก็เพื่อผลในการปฏิบัติของ F Fighter หรือ Big Bomber B52 ที่จะเข้าทำการฟรีบอมต่อไปจะได้บังเกิดผลสูงสุดหมายความว่าเราสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเขาด้วยการนำร่องได้ใช่ไหมนั่นก็คือส่วนหนึ่งครับโดยเฉพาะเป้าหมาย VA4 ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโอเคถ้างั้นเราสั่งการ Blue Eyes ลงตรวจสอบให้ก็ได้อย่าเลยเมเจอร์430บินช้าอุ้ยอ้ายเธอทะตัวใหญ่ล่อเป้าดีกว่า Big Bomber สิอีกผมว่าไม่รอดแน่คุณมีทางอย่างอื่นไหมตอนนี้ไม่มีคงต้องรอให้ F Fighter เที่ยวต่อไปเสร็จจาก VA12 แล้วค่อยหาทางให้ช่วยตรวจสอบหรือไม่ก็ต้องร้องขอบก. Ruby พิจารณาเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษคุณเตรียมแผนการตรวจสอบให้เขาหรือยังไม่ไหวหรอกเมเจอร์ใครจะรู้เทคนิคการตรวจการทางอากาศได้ดีเท่านักบินหรอครับข้อนี้เห็นทีต้องปล่อยให้บก. รูบี้วางแผนเองบางอย่างเราอาจช่วยเขาได้นะใช่แต่ก็ต้องเห็นลักษณะภูมิประเทศเป้าหมายตอนนี้ก่อนบริเวณนั้นนะอยู่ห่างเราเกือบ20กิโลเมตรตอนนี้เราช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับสองสมาชิกขบวนการนักรบรับจ้างพูดคุยกันพอได้ยินตลอดเวลาสายตาไม่ได้คลาดไปจากแนววางตัวของลูกทีมสมองแยกความคิดออกเป็นหลายๆส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องที่กำลังคุยส่วนหนึ่งคิดเรื่องการวางกำลังป้องกันที่ตั้งเส้นทางเคลื่อนย้ายของชุดมงทั้ง2ชุดการอย่างท่าทีฆ่าศึกด้วยการใช้ F Fighter เข้าโจมตี VA12 นานาชนิดแผนการที่ต้องคบคิดในเวลาเดียวกันทุกอย่างไม่วุ่นวายสับสนในทางกลับกันนักรบรับจ้างทั้ง2สามารถจัดลำดับขั้นตอนได้ด้วยความรู้สึกค่อนข้างไร้สภาพกดดันเมื่อคำพูดประโยคสุดท้ายระบุแน่ชัดว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้เรื่องราวการปรึกษาจึงจบลงโดยปริยายความเงียบพลันเข้าปกคลุมจ่าดาวเหนือเอ็นกายลงนอนหงายสอดสายตามองลอดซุ้มใบไม้ใบใหญ่ไปยังน่านฟ้าไกลลิบพยายามสะกดความคิดที่กำลังปะทุประดังมากมายหลายเรื่องให้หยุดแล้วจับประเด็นมงภูมาเพียงเรื่องเดียวภูมา1จากนอสตาเปลี่ยนจากภูมา1ส่งข่าวได้รายงานสถานการณ์ปกติเรียบร้อยเส้นทางลาดตระเวนป่าโปร่งไม่พบร่องรอยหลักฐานอะไรเกี่ยวกับฐานเวียดนามเหนือไม่มีหมู่บ้านไม่มีการสัญจรของประชาชนเปลี่ยนโอเคสแตนด์บายภูมา2รายงานสถานการณ์เปลี่ยนภูมา2ทุกอย่างเหมือนภูมา1 move ต่อไประยะทางเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนประมาณ2กิโลเมตรจากจุดฝังตัวเมื่อคืนนี้เปลี่ยนเส้นทางลาดตระเวนเป็นเส้นทางในป่าหรือเส้นทางที่ยานยนต์สามารถวิ่งได้เปลี่ยนในป่าไม่ใช่เส้นทางคนเดินหรือเส้นทางธรรมชาติเดินตัดป่ารักษาแนวทิศไปเรื่อยๆเส้นทางหมายเลข26ตามแผนที่อยู่ทางขวาห่างไป 1,500 เมตรเปลี่ยนทราบภูมา2จัดรูปขบวนลาดตระเวนแบบไหนเปลี่ยนแถวตอนเรียง1เดินตามกันลาดตระเวนหน้า2คนห่างไป800เมตรลาดตระเวนหลัง2คนไล่หลัง500เมตรที่เหลือแบ่งเป็น2ส่วนแต่ละส่วนห่างกัน100เมตรทุกอย่างเป็นไปตามคำแนะนำเปลี่ยนคำแนะนำเป็นเพียงการปฏิบัติมาตรฐานขั้นต้นเท่านั้นอย่าถือเป็นหลักตายตัวต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตลอดเวลาด้วยทราบข่าวล่าสุดจากหน่วยเหนือแจ้งว่าเส้นทางหมายเลข26เส้นนี้เวียดนามเหนือใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายกำลังทหารบ่อยๆส่วนใหญ่ไม่มียานยนต์ประชาชนใช้เดินทางทราบคิดว่าถ้าข้าศึกส่งกำลังมาทางรถยนต์จะต้องได้ยินเสียงล่วงหน้าเปลี่ยนอย่าลืมการปิดลับกำลังฝ่ายเราอย่าเปิดเผยด้วยการประทัดหรือทิ้งร่องรอยเป็นอันขาดทราบรายงานเหตุการณ์ก่อนลงมือปฏิบัติการเสมอด้วยทราบโอเคสแตนด์บายพันตรีโรเจอร์ได้ยินเสียงจ่าดาวเหนือสั่งระงับวิทยุตนเองผละห่างออกไป19เพื่อรับส่งข่าวกับ Blue Eyes รีบผุนผันกลับเข้ามาเพื่อแจ้งข่าวใหม่ให้ทราบนอสตาเวียดนามเหนือส่งกำลัง2คันรถมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปตามเส้นทางหมายเลข26ตอนนี้อยู่ก่อนถึงภูมา2ราวๆ8กิโลเมตรยานยนต์ขบวนนี้เคลื่อนตัวช้ามากโอเคเมเจอร์เวียดนามเหนือเริ่มบอกเราแล้วว่าสมควรเล่นเกมยังไง